าวไกลไม่ออกมาแอะเลยสักแอะเลยนะก้าวไกลไปไหนกันหมดนะเออก้าวไกลโกหกอะไรก้าวไกลไปไหนกันหมดไปดูเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรนะครับขึ้นมาเมื่อประมาณ3ชั่วโมงที่แล้วนะครับตอนนี้บอกไปก่อนนะครับว่าท่านอยากอยู่ในสังคมแบบไหนอยู่แบบหัวกันได้จ่ายเงินได้อยู่ไปไม่อยู่แบบนี้ก็เขียนมาว่าไม่อยู่นะฮะนี่ระหว่างนี้ไปดูเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเขาขึ้นมาเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วครับนะครับว่าด้วยเรื่องส.ส.ระยองคนหนึ่งของก้าวไกลดูเหมือนจะมีท่าทีเกือบจะวิวาทกันกับประชาชนเขาบอกว่าดีนะที่ยังมีกล้องอยู่ดูพฤติกรรมของส.ส.ระยองของก้าวไกลครับแล้วผมอยากให้รถเข้าเหรอผมอยากให้รถเข้าหรือเปล่าผมอยากมาใส่ความว่าผมอยากให้รถเข้าใจเย็นคุณใจเย็นถามผมเป็นส.ส.คุณมาใส่รถเข้าบ้านไม่ได้คนเขาขอร้องว่าฟังผมนะอุตสาหกรรมอย่าเพิ่งเอารถเข้ามาได้ไหมเพราะชาวบ้านกำลังคุกถามจริงคือผมอยากให้เข้าเหรอผมอยากให้รถเข้าไหมเหรอแล้วผมอยากให้รถเข้าเหรอผมอยากให้รถเข้าหรือเปล่าผมอยากมาใส่ความว่าผมอยากให้รถเข้าพูดได้วันไหนผมบอกแล้วทำไมถึงมาเสียงดังหาทางออกกันได้ไหมบ้านเราเหมือนกันผมไม่นั่นบ้านเราเหมือนกันใช่ไหมใจเย็นใจเย็นคุณใจเย็นข้าวคุณเป็นรถเข้าคุณมาใส่รถเข้าบ้านไม่ได้คนให้เอารถเข้าแล้วทำไมไม่คุยชาวบ้านบ้างชาวบ้านออกมาเดือดร้อนตั้งกี่วันแล้วมาคุยผมไม่เดือดร้อนเหรอโอ้โหเป็นสสไม่ใช่ท่านเลขาได้เลยดีๆไหมสสผู้จาเลยอ้าวท่านเลขางั้นมาคุยกันว่าจะเอายังไงครับสสคุยดีๆนะเดี๋ยวหน้าอย่างนี้ผมลูกผู้ชายแล้วจะมีภาพออกไปที่ดูรุนแรงผมเองก็อาจจะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมเองก็รู้สึกไม่สบายใจที่ถูกกล่าวหาว่าผมปล่อยรถเข้าไปเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เราเองต่างขึ้นมาแล้วก็กำลังงงว่าสถานการณ์เกิดอะไรขึ้นอธิบายก็เพิ่งขึ้นมาเมื่อสัก3ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะฮะเขาจะว่ามันจะมีการเอาไม่เอากากสารเคมีกลับใช่ไหมแล้วก็มีการเนี่ยปะทะกันกับชาวบ้านแต่ว่าตรงจะให้เข้าไม่เข้าอะไรทั้งหลายก็เดือดเดือดใครเดือดใครก็ทั้งผมว่าก็คุณสสก็ไม่น้อยนะเมื่อกี้นะนะไม่น้อยนะคุณสสทำอะไรเนี่ยยังไม่เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวคงต้องไปดูไปก่อนว่ามันมีการเหมือนกับว่าจะให้รถเข้าไปให้เข้าอะไรทั้งหลายแต่ก็เลือกกันมาเองนะซ่อมทั้งจังหวัดนะสถานที่ปิตุเตชะเสียหายอะไรหรอทำไมถึงทิ้งเขาอ่ะก็ทิ้งแล้วอ่ะแต่อย่างน้อยพรรคก้าวไกลคงต้องไปสอบสวนเรื่องนี้นะว่าอาการแบบนี้เนี่ยมันควรจะเป็นส.ส.กันไหมใช่ไหมคนจะไปจะมีอะไรต่างๆก็น่าจะต้องคุยกันมีเหตุผลไม้ไปไหนอ่ะไม้มีวุฒิภาวะหน่อยนะครับจะเป็นส.ส.เป็นกรรมาธิการอีกหนึ่งเพจอีกหนึ่งคลิปจากวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรนะครับก็ลงเรื่องของแม่สสอีกคนหนึ่งตั้งวงกินเหล้าแล้วมีปัญหา มีปัญหาปะทะกับชาวบ้านอีกดูครับแต่ละคนครับบอกเป็นคุณแม่พี่หมิวพี่หมิวที่ฉีกขาได้เหรออ๋อเหรอเขาเป็นคนจังหวัดอะไรอ่ะระยองเดี๋ยวนะไม่ใช่ใช่เขากทม.พี่หมิวกทม.ใช่ไหมใช่ป่ะพี่หมิวที่ฉีกขาได้ถูกป่ะอ๋อพี่หมิวเต้นอะไรนะทัวร์กเหรอเขาเล่นทัวร์กใช่ไหมเนี่ยนะเต้นเวิร์กได้ด้วยเหรออ๋อนี่เหรอนี่พี่หมิวเหรอบางกะปิครับเดี๋ยวนี้แล้วมีสอสอแบบนี้ได้ด้วยเหรอแต่ก็ได้นะ ได้ป่ะเป็นเกียรติศักดิ์ศรีกับชาวเราไหมอ่ะครับ
เรื่องส่วนตัวเอามาออกเผยแพร่ในที่สาธารณชนได้มั้ยมันต้องตั้งคำถามก่อนว่าแล้วเป็นผู้หญิงเนี่ยที่เคยบอกเคยร้องไห้ในสภาว่าเป็นโรคซึมเศร้าอยากให้ช่วยดูแลหน่อยให้เข้าใจหน่อยนะซึมเศร้าเป็นดาราเก่าใช่ไหมครับเนี่ยเหรอคือประเด็นคืออย่างนี้เราเต้นในไม้เต้นได้เราใส่ชุดว่ายน้ำได้ไหมเราได้เพราะเราก็เป็นคนเป็นมนุษย์เนาะเราจะใส่วันพีชูพีชก็ได้แต่เราต้องดูว่าเราเป็นใครไงคุณแม่สอสอกินเหล้าเสียงดังได้ไหมคุณแม่สอสอกินเหล้าเสียงดังไม่ได้คือหนึ่งคุณแม่สอสอนั่งกินเหล้าหน้าบ้านไม่ได้เพราะมันเกะกะใช่ไหมเขาไปนั่งในบ้านถ้านั่งในบ้านเสียงดังไม่ได้ถ้าจะเสียงดังต้องอยู่ในบ้านเลยก็เปิดแอร์อยู่ในบ้านไปสิก็จะเสียงดังแค่ไหนก็ในบ้านตัวเองถูกไหมคะทีนี้ถ้ามันเสียงดังรบกวนชาวบ้านน่ะชาวบ้านเขาก็มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนเพราะคุณละเมิดสิทธิส่วนตัวของคนอื่นเขาอันที่หนึ่งคุณแม่สอสอคิดเขาอาจจะไม่คิดว่าเขาเป็นคุณแม่สสอาจจะคิดว่าเป็นคุณแม่ที่นั่งกินเหล้าอยู่แล้วใช่ไหมอย่างเราอ่ะเราก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่กินเหล้าอยู่แล้วทุกวันเราก็เสียงดังในบ้านเราใช่ไหมทีนี้ถ้าคุณเสียงดังรบกวนคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ร้องเรียนอันนี้อันที่หนึ่งคุณแม่ส่วนคุณลูกสาวเนี่ยเมื่อเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยจะใช้วิธีการแต่งชุดว่ายน้ำเต้นดีอะไรก็ได้ที่แก้ปัญหาโรคซึมเศร้าเป็นเรื่องที่ดีคุณควรจะแก้ปัญหาโรคซึมเศร้าไม่ว่าจะด้วยวิธีอะไรจะเต้นว่ายน้ำออกกำลังกายรับประทานอาหารไปเรียนรับประทานอาหารไปเรียนเปียโนไปอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ที่ทำให้กิจกรรมที่คุณทำเนี่ยแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าแต่ทีนี้ไอ้วิธีการที่คุณทำเนี่ยคุณต้องดูว่ากิจกรรมใดเนี่ยมันออกสู่สาธารณชนได้แล้วดูดีกับสถานภาพของคุณที่เป็นส.ส.กิจกรรมใดที่มันออกสู่สาธารณะแล้วมันไม่ได้ส่งผลเสริมภาพลักษณ์ของคุณเลยต่อสถานภาพการเป็นส.ส.ผู้หญิงคนหนึ่งในพรรคก้าวไกลที่อ้างว่ามีหัวก้าวหน้าจะเป็นตัวแทนผู้หญิงได้ทั้งหลายทั้งปวงในโลกานี้เนี่ยคุณต้องพิจารณาอย่างเต้นชุบน้ำว่าหวานน่ะแล้วเต้นทเวิร์กอย่างเงี้ยแล้วเอาน้ำสาดไทร่าต่อ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 ที่เจว่าบอเทอร์เนี่ยนะอันนี้ถ้ามันดูไม่ดีเนี่ยเก็บไว้ดูเองเก็บไว้ดูเองเพราะเราก็ทำเรื่องไม่ดีเยอะเนาะเราเก็บบางเรื่องไม่ต้องเล่าก็ได้ใช่ไหมสสระยองเมื่อกี้นะครับสุติพงศ์พิภพพินโยเนี่ยก็คือว่ากากไอสารเคมีของระยองเนี่ยมันไปที่พนันิคมชลบุรีถูกชาวบ้านที่พนันิคมเนี่ยเขาไม่ให้ขนลงจากรถก็ต้องเอากลับมาที่ระยองที่วินโปรเซสนะช่วงดึกของวันที่20พฤษภาคมชุติพงศ์ส.ส.ระยองอัปเดตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าโรงงานวินโปรเซสผ่านช่องทางโซเชียลต่างๆบอกว่ายังไม่สามารถเอากากอลูมิเนียมดรอสอลูมิเนียมรอสอะไรนะดรอสเนี่ยนะลงได้เนื่องจากอำนาจในการจัดการของกลางทั้งหมดอยู่ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดต้องลงมาดูพื้นที่หน้างานว่าจะให้ทำอะไรกับกากสารเคมีไม่สามารถติดต่ออุตสาหกรรมจังหวัดได้ผู้นำชุมชนก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นมีเพียงชาวบ้านที่มีข้อกังวลเรื่องเอาของมาลงชุดรวมบอกว่าผู้นำทรงอำนาจตัดสินใจทั้งหมดอยู่ที่ราชการคนที่เขาขนของมาก็ยังไม่ได้กลับผมก็เป็นความกังวลว่าถ้าเป็นอย่างนี้ราชการไม่ทำงานเลยผมเองก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรแต่หลังจากนี้มีความกังวลว่าหากอลูมิเนียมดรอสโดนน้ำโดนฝนถ้าวันนี้ก็คือวันที่20พฤษภาคมเนี่ยฝนตกลงมาจะเกิดผลกระทบกับชุมชนอีกหรือไม่ต้องหาทางออกกันให้ได้ผมไม่ได้เป็นนักสั่งการต้องการให้มีผู้เป็นนักสั่งการโดยเฉพาะเมื่อสักครู่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านมาและเกิดการโต้เถียงกับผมเขากล่าวหาว่าผมอนุญาตให้เอารถเข้าไปในโรงงานแต่โดยกฎหมายไม่ใช่หน้าที่เราทั้งสองฝ่ายด้วยซ้ำถ้ามีภาพออกไปที่ดูที่รุนแรงผมเองก็ต้องขออภัยด้วยผมเองก็ไม่สบายใจที่ถูกกล่าวหาว่าปล่อยรถเข้าไปในโรงงานเราต่างเพิ่งมากำลังงงว่าสถานการณ์เกิดอะไรขึ้นคือออกจากระยองจะไปลงชลบุรีชลบุรีไม่ให้ลงไม่ให้ลงก็ต้องเอากลับมาแล้วสสมาเกี่ยวอะไรมันเอากลับมาที่ระยองไงเอากลับที่ระยองทีนี้พอกลับมาชุมชนก็บอกชาวบ้านก็ไม่อยากให้เอากลับมาระยองอีกก็เลยไปฟ้องสสไม่ใช่สสก็เลยมาลุยเหรอมันก็เลยงงๆว่าตกลงเอายังไงสสก็กังวลด้วยอะไรด้วยคือทั้งสองฝ่ายนั้นไม่ได้ตัดสินใจได้หรอกว่าตกลงแต่ท่าทีของสสขาดวุฒิภาวะนั่นแหละครับอย่างเมื่อกี้ลองกลับไปดูภาพของการตอนปะทะกันเมื่อกี้นะก็คือว่าเถียงกันไปเถียงกันมาตรงนี้นี่คือทั้งสองฝ่ายก็ต่างก็ไม่มีอำนาจนะที่จะบอกว่าลงได้ลงไม่ได้เก็บยังไงรัฐมนตรีอุตสาหกรรมอยู่ไหนเนี่ยก็ปล่อยให้ชาวบ้านมานั่งทะเลาะกันกับไอ้สสนี่อย่างเงี้ยนะ
เออวนก็ชาวบ้านเขาก็ห่วงกังวลความปลอดภัยเขาอะถูกไหมเอาไปแล้วจะเอากลับมาอีกทำไมล่ะใช่ไหมครับก็เนี่ยอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนั่นแหละค่ะ